อนนี้สรุปข่าวกันค่ะกับ Inside Roundup ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ถูกผู้ใหญ่สั่งห้ามเรื่องรับงานอีเวนต์ค่ะแต่ว่าที่ตีหล่ออเล็กธีรเดชหายหน้าไปจากงานอีเวนต์ช่วงนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงถ่ายละครที่มีอยู่ถึง2เรื่องด้วยกันก็เลยต้องแบ่งเวลาทุ่มให้กับกองถ่ายก่อนสิ่งอื่นค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะร่วมเฟรมกันซะเลยค่ะเพื่อสยบข่าวเกาเหลานะคะแล้วก็มือที่3ที่ทำความรักกีนเคลลี่เนี่ยล่มด้วยฝีมือจักรจันทร์คำศิริค่ะหลังจากที่ทุกคนพุ่งเป้าไปที่รุ่นพี่รวมช่องว่าไปทำตัวสนิทกับฝ่ายชายจนคุณเคลลี่เนี่ยเผลอใจไปให้เธอแต่ข่าวลือคือข่าวลือค่ะเพราะเข้าจริงแล้วเนี่ยกรีนและจักรจันทร์ยังมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ค่ะยืนยันจากปากผู้จัดนองอรุณโอชาค่ะว่าบทประพันธ์ชื่อดังของนันทนาวีรชนอย่างแรงเงาจะมีภาคต่อค่ะโดยยังคงตัวละครเดิมไว้เพื่อความสมจริงและต่อเนื่องด้วยนะคะแต่ว่าในภาคนี้จะเพิ่มความแซ่บขึ้นอีกนะคะด้วยตัวละครใหม่ๆนะคะที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับละครเรื่องนี้อีกเท่าตัวค่ะมากันแทบทุกสัปดาห์นะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ถึงคิวของ Girls Generation นะคะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา8สาวได้เดินทางมาจากสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะคะด้วยเที่ยวบิน TG659 ค่ะและถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะในช่วงบ่ายแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ได้ต่อเครื่องบินนะคะไปยังเกาะสมุยทันทีเพื่อถ่ายทำค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของพวกเธอที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะข่าวเศร้าของเราวันนี้คงหนีไม่พ้นการจากไปของวิคตอเรียซีเกลค่ะลูกสาวของเดวิดและแจ็คกี้ซีเกลคู่สามีภรรยามหาเศรษฐีที่เสียชีวิตลงแล้วในวัย18ปีค่ะโดยครอบครัวของเธอพบร่างหมดสติของเธอภายในบ้านพักก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยในตอนนี้ค่ะ Oh my god We went to France and we saw Versailles ตอนนี้ข่าวของเราหมดแล้วแต่ว่ากิจกรรมพิเศษยังไม่หมดยังรออยู่ค่ะคุณผู้ชมถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ที่ต้องไปดูมากๆเลยข้าพเจ้ามีบัตรแล้วข้าพเจ้าชอบมากข้าพเจ้าอยากไปดูมากเลยนะคะกับ BC Terror Tourism นั่นเองนะคะเตรียมมอบประสบการณ์ค่ะสุดระทึกเลยแล้วความมหัศจรรย์นะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องอึ้งไปกับผู้ชายคนนี้คือเจ๋งมากๆหวาดเสียวนะคะกับการแสดงมายากลระดับโลกคอนสแตนติโนนั่นเองนะคะ Twisted Reality ค่ะย่อนักมายากลผู้กล้าท้าความตายที่ปลดปล่อยตัวเองจากการเสี่ยงหลายรูปแบบนะคะอย่างไม่น่าเชื่อค่ะซึ่งก็จะเปิดการแสดงนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสเพียง2รอบเท่านั้นในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ค่ะที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะชั้น22โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคอนสแตนติโนนะคะเขาเป็นสุดยอดนักมายากลชื่อก้องโลกชาวออสเตรเลียค่ะได้รับการกล่าวขานและพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้นะคะการันตีความสามารถด้วยรางวัลเมอร์ลินอวอร์ด2013จากสมาคมนักมายากลนานาชาติค่ะซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดและเป็นที่ยอมรับในวงการนักมายากลระดับโลกค่ะนี่ค่ะสไตล์เขาโดดเด่นมากเป็นเอกลักษณ์มากนะคะก็คือไม่เหมือนกับของคนอื่นไม่เหมือนกับอะไรเลยที่เคยผ่านๆมานะคะแล้วก็ยังได้มีการผสมผสานเอาศาสตร์แห่งมายากลทุกแขนงเอาไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นโชว์ที่น่าเร้าใจนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะสะกดทุกสายตาเลยโชว์แปลกๆทั้งนั้นไม่ค่อยซ้ำจริงใช่คือแต่ละอันนี้คือเจ๋งมากๆเลยนะเพราะว่าได้ไปดูแบบใกล้ชิดมาแล้ววันนี้อ๋อเหรอเลิศมากนะ okay. เพราะฉะนั้นนี่นะคะใครที่อยากจะไปดูแล้วยังไม่มีบัตรค่ะเป็นสิทธิพิเศษนะคะสำหรับสมาชิกทัวริชั่นเท่านั้นค่ะสามารถร่วมชิงเนี่ยฮะกับบัตรเข้าชมการแสดงสุดยอดมายากลระดับโลกได้นะคะคอนสแตนติโน Twisted Reality นั่นเองสามารถส่ง SMS มาได้ค่ะที่482-7878ตอบคำถามมานะคะว่าตัวเขาเนี่ยคอนสแตนติโนเนี่ยนะคะเคยรับรางวัลอะไรมาบ้างแค่นั้นเองเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองใช่นะเขาเจ๋งมากจริงไปเสิร์ชดูก็ได้คุณผู้ชมอยากให้ดูต้องไปดูใช่ไหมต้องไปดูโอ้โหบูมคอนเฟิร์มแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะอย่าลืมนะคะสามารถติดตามชมนะคะข่าวเรากันได้นะคะทาง True Vision Anywhere นะคะแอปพลิเคชันดีๆรวมไปถึงทาง True Insight Channel กับช่องทาง YouTube ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็อีเมลด้านล่างนี้เลยนะคะติชมกันมาได้เลยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของออมบูมและทีมงานแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ